สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talk ไปอีกครั้งในวันนี้คืออยู่ในสกู๊ปก็อดซิลล่ากับไคจูในจักรวาลภาพยนตร์ชุดก็อดซิลล่านะครับคลิปนี้มาแปลกหน่อยที่จริงผมก็ไม่น่าจะพูดคำเมื่อกี้ไปนะเพราะว่าไคจูตัวนี้มันก็โผล่ในหนังแหละแต่นิดเดียวเองแต่นี่คือมันมาจากการ์ตูนไงส่วนใหญ่มันอยู่ในการ์ตูนแต่ผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือตัวซิลล่าจูเนียร์นะครับเบบี้ก็อดซิลล่าอะไรนี่แหละซึ่งก็คือมันเป็นลูกของตัวซิลล่า1998ที่เหลือไข่อยู่ฟองเดียวนะครับในมิดิสันสแควร์การ์เด้นซึ่งตอนนั้นผมได้รู้ว่ามันมีภาคต่อของเวอร์ชันหนังที่เป็นการ์ตูนซีรีส์ผมก็เลยลองหามาดูซึ่งตอนนี้น่าจะเคยมีภาคไทยมาก่อนแต่ผมไม่เคยดูไงซึ่งน่าจะหายสับสนไปแล้วแหละผมก็เลยมาดูเวอร์ชันอังกฤษซับก็ไม่มีด้วยผมก็ต้องแบบดูผ่านๆแต่ก็พอเดาในเรื่องออกนะครับก็ก่อนจะเล่าตัวซิลล่าจูเนียร์จะขอเล่าโดยรวมก่อนก็คือขอเล่าลักษณะโดยรวมของเหล่าลูกๆของมันที่เคยมีในภาคแรกในภาค1998ที่มีเป็นร้อยตัวนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเบบี้ก็อดซิลล่าหรือเบบี้ซิลล่านั่นเองนะครับซึ่งก็โผล่ครั้งแรกใน1998ของหนังชุดก็อดซิลล่านั่นแหละครับก็ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่จะมีความสูงถึง 1.7 เมตรสูงพอๆกับคนเลยซึ่งลักษณะของมันก็จะคล้ายๆกับตัวพ่อของมันกับทั้งหมดยกเว้นส่วนหัวที่ใหญ่กว่าและร่างกายที่ผอมคือส่วนหัวมันจะดูใหญ่กว่าลำตัวครับหัวมันจะดูใหญ่มากแล้วก็ครีบหลังของมันก็ไม่ได้พัฒนาเต็มที่ครีบหลังมันแทบไม่มีเลยเห็นเป็นแบบหนามเล็กๆโผล่มาข้างหลังนะครับสีของมันก็คล้ายกับตัวพ่อครับตัวซิลล่าลูกเนี่ยจะมีสีน้ำเงินเข้มบนลำตัวครับแล้วก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนอยู่บ้างก็มีสีฟ้าผสมไปอีกนะครับจุดกำเนิดของมันก็คือเหล่าเบบี้ทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นลูกของตัวซิลล่า1998ที่โจมตีนิวยอร์กนะครับโดยตัวพ่อมันวางไข่มากกว่า200ฟองในเมดิสันสแควร์การ์เด้นและฟักเป็นตัวเหล่าตัวอ่อนทั้งหลายแหละ200ตัวนะครับก่อนที่โดนบึ้มตายเกือบหมดก็จบตัวคร่าวๆลักษณะของเบบี้ซิลล่าทั้งหลายไปนะครับก็มีประมาณนี้แหละนิสัยของมันค่อนข้างก้าวร้าวคือแบบกินเราจะกินปลาเสร็จก็เริ่มกินคนเป็นอาหารประมาณนั้นก็ต่อไปจะเป็นตัวผมชอบค่อนข้างชอบเป็นแหละก็คือตัวสุดท้ายที่รอดอยู่ในบริษัทสแควร์การ์เด้นซึ่งตัวเนี้ยผมยอมรับว่าผมสามารถเลี้ยงมันว่าก็อดซิลล่าได้อย่างเต็มปากได้นิดนึงคือแบบน้อยก็คือว่ามันยังมีความเป็น King of the Monster ในบางส่วนนะครับตัวเนี้ยผมชอบและเนื้อเรื่องของก็อดซิลล่าซีรีส์อ่ะมีส่วนคล้ายกับหนังก็อดซิลล่ายุคโชวะมากนะครับนั่นคือตัวซิลล่าจูเนียร์นะครับซึ่งมันปรากฏตัวในก็อดซิลล่าเดอะซีรีส์นะครับซึ่งก็แหละมันเป็นลูกของตัวซิลล่า1998ที่ตายไปนั่นเองที่โผล่มาตอนสุดท้ายที่เหลือไข่ใบหนึ่งนั่นนะครับซึ่งเรื่องราวของตัวเนี้ยผมชอบอยู่นะซึ่งมันจะต่างจากตัวหนังนิดนึงคือเหมือนเป็นการเพิ่มเติมไปก็คือพระเอกในภาคแรกในภาค1998ไอ้นิกอะไรนามสกุลอ่านยากมากก็คือที่ผมดูเนี่ยผมแปลไม่ค่อยออกกันตอนดูภาษาอังกฤษก็คือแกลงไปในเมซ่าของไมซ่าสแควร์การ์เดนแล้วแกไปเจอไข่อยู่ฟองนึงพอดีคือเจอคนเดียวเลยแล้วมันก็ฟักออกมาด้วยแล้วมันก็เห็นพระเอกคนแรกมันก็แบบเลียไงคือไม่เคยเห็นนะเห็นพระเอกคนแรกมันนกอะแต่ตอนนั้นก็เกิดไฟมันตุ้มแล้วมันจอระเบิดตุ้มแล้วมันก็หนีไปซึ่งตอนนั้นเราทหารก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้รอดมาอยู่และเวลาผ่านไปพระเอกก็เหมือนทำงานเป็นงานวิจัยอะไรสักอย่างนี่แหละก็ปรากฏว่าเจ้าตัวซิลล่าเนี่ยมันกลับใหม่ครั้งแล้วตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมนี่คือมันยังไม่โตเต็มที่เหมือนตัวพ่อนะครับตัวมันยังเล็กอยู่แล้วมันก็แบบตอนแรกเหมือนจะเป็นตัวร้ายนะแต่พอมันเห็นพระเอกมันจับพระเอกขึ้นมามันเกือบจะกินละแต่มันจำกินได้แล้วมันมองพระเอกเป็นพ่อแม่คือแบบเอ้ยมันแล้วมันกลายเป็นเหมือนไคจูเชื่องๆตัวนึงอ่ะคือมันน่าสนใจมากมันมีส่วนคล้ายกับตัวจูเนียร์ในก็อดซิลล่าของยูเคเซนะครับซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้ลักษณะนิสัยของตัวซิลล่าจูเนียร์เนี่ยต่างจากตัวพ่อมันลิบลับเลยและที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือถ้าเจ้าตัวซิลล่าเนี่ยเป็นหมันไม่เชิงเป็นหมันนี่คือแบบมันไม่สามารถออกลูกได้ด้วยตัวเองเหมือนตัวพ่อเลยนะครับและนิสัยอีกอย่างนึงมันก็คือมันก้าวร้าวกว่าตัวพ่อคำว่าก้าวร้าวในที่นี้หมายถึงประมาณว่ามันไม่ค่อยหนีเนี่ยคือแบบแทนที่จะแบบหนีจากการถูกโจมตีเนี่ยมันจะชอบโต้กลับด้วยก็คือเหมือนการป้องกันตัวดีๆนี่เองนั่นแหละและมันต่างจากพ่อแม่อย่างนึงคือมันก็ค่อนฉลาดมากและสายเห็นถึงการตัดสินใจทางเสียคือแบบมันดูมีความอารมณ์มันมีความลึกๆแบบเดียวกับมนุษย์ซึ่งมันดูแปลกมากสำหรับไคจูกลายพันธุ์เนี่ยมันสัตว์กลายพันธุ์เนี่ยก็แปลกมากก็คือแบบดูเหมือนมันจะชอบช่วยคนนะแต่แน่นอนถึงแม้จะมีเรื่องเสียธรรมได้อย่างว่าแต่เมื่อมันโกรธมันก็คลั่งได้เหมือนกันนะแบบสัตว์นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานและบางทีมันก็มีอารมณ์ขันตลกๆเล็กๆของมันด้วยแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือมันปกป้องและจงรัก
พักดีต่อพระเอกมากต่อนิกมากคือแบบไปพระเอกไปประเทศไหนมึงไหว้ทางตามแบบตามไปทุกที่คือแบบโอ้โหคือแบบนิกจะไปประเทศไหนทั่วโลกเนี่ยไอตัวซินล่าจูเนียร์จะตามไปทุกที่แล้วมันตามแบบไม่เคยเห็นนะตัวใหญ่อย่างนั้นอ่ะซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่าอย่างหลังหลายเรื่องที่ตัวนิกเนี่ยเหมือนแกเป็นตัวดึงดูดเหล่าสัตว์ไกลพันธุ์เนี่ยก็คือมันชอบโดนไคจูโจมตีไงและซินล่าก็จะมาช่วยทุกครั้งไกลนะครับยกเว้นครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูนะคือตอนที่ตัวซินล่าเนี่ยต้องเจอกับพ่อที่ตายไปที่พ่อมันถูกอัปเกรดให้กลายเป็นไซเบอร์ก็ซินล่าครับเหมือนตัวคิริวเลยในก็ซินล่าภาคญี่ปุ่นซึ่งแซ่เห็นว่าตัวซินล่าเนี่ยไม่อยากซินล่าจูเนียร์เนี่ยไม่อยากสู้กับตัวพ่อเท่าไหร่ต่อไปเราจะดูจุดกำเนิดของตัวซินล่าจูเนียร์นะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นลูกตัวสุดท้ายที่รอดชีวิตจากการถล่มในมินิสันสแควร์การ์เด้นก็ประมาณแหละและต่อมาก็ช่วยพระเอกในการต่อสู้กับเหล่าไคจูในภาคซีรีส์เรื่อยมานะครับซึ่งก็ค่อนข้างสนุกอะไรต่อไปจะเป็นทักษะของตัวซินล่าจูเนียร์นะครับซึ่งตัวซินล่าจูเนียร์เนี่ยก็มีทักษะหลากหลายมากในเวลาสู้กับไคจูตัวอื่นนะครับคือแบบจะใช้ทักษะต่างกันออกไปเวลาสู้และสิ่งที่โดดเด่นก็คืออะตอมิกเบสกลับมานะครับคราวนี้มันสามารถเปิดอะตอมิกเบสสีเขียวได้ซึ่งเป็นอะตอมิกเบสความร้อนสูงซึ่งพอมันไม่มีหยกพลังเนี่ยซึ่งความร้อนของมันก็ร้อนมากถึงขนาดหลอมทรายให้เป็นแก้วได้และซินล่าจูเนียร์ก็มีความทนทานทางร่างกายสูงพอดูนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวพ่อมาอีกอย่างแหละในขณะที่ตัวพ่อมันเนี่ยโดนยิงจรวดตุ้มๆตายใช่ไหมแต่ตัวซินล่าจูเนียร์เนี่ยปืนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำอะไรมันไม่ค่อยได้เลยนะซึ่งจุดนี้ทำให้มันเริ่มเหมือนกับตัวก็อดซิลล่าญี่ปุ่นมากขึ้นและที่เหมือนกันก็คือนั่นแหละมีการฟื้นตัวด้วยร่างกายมันมีการรักษาตัวเองได้อย่างเร็วมากเหมือนกันต่อไปความแข็งแกร่งทางกายภาพซึ่งตรงนี้จุดเด่นมากก็คือมันสามารถว่ายน้ำไปหลายพันไมล์ในมหาสมุทรโดยที่มันดูไม่เหนื่อยเลยนะแบบตอนที่มันก็คือง่ายๆตอนมาตามพระเอกไปพระเอกนั่งเครื่องบินดีๆไปประเทศนึงประเทศนี้มันก็ว่ายน้ำตามขุดดินตามมาเดินลัดป่ามาดูไม่เหนื่อยเลยแต่เนี่ยแหละมันก็ยังกินทูน่ามาเดิมซึ่งร่างกายมันก็ทรงพลังมากทั้งกรงเล็บที่มือนะครับแรงหางการกัดก็รุนแรงรวมถึงความป่าเปียกของตัวซินล่าจูเนียร์ที่ค่อนข้างเร็วมากอยู่นะครับในการ์ตูนค่อนข้างเร็วอ่ะแล้วก็มีสัญชาตญาณการตอบโต้ในการต่อสู้แบบสัตว์ให้มันค่อนข้างเก่งกว่าไคจูในซีรีส์นั้นเยอะอยู่นะครับแล้วก็ความสามารถในการเทอร์นาเทิร์นบกซึ่งจุดนี้ก็เหมือนกับก็ซินล่าคือมันอยู่ในน้ำได้แล้วก็อยู่บนบกได้นั่นเองนะครับแล้วเวลาป่วยเนี่ยมันก็ค่อยหลับอยู่ในน้ำเฉยๆทักษะตำนานที่ค่อนข้างโดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือสติปัญญาและการสื่อสารซึ่งจุดเนี้ยจะเห็นว่าซินล่าจูเนียร์ค่อนข้างฉลาดก็คือมันฟังเพลงรู้เรื่องอ่ะง่ายเลยคือมันเหมือนหมาเนี่ยหมาขนาด60เมตรอ่ะซึ่งมันมีมันสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปครับมันก็เลยค่อนข้างจะฉลาดมากซึ่งนิกตัวพระเอกก็ฝึกมันอย่างดีฝึกมันเหมือนโลมาหรือหมาดีนี่เองซึ่งท้ายมันแบบดูน่ารักมันแท้ลงเหมือนก็ซินล่าสมัยยุคโชวะที่ดูเป็นตัวดีช่วยคนอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นจุดอ่อนนะครับมันเก่งถึงแม้ในเรื่องมันจะเก่งมากแต่ก็ยังมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างเช่นแสงไฟมันจะมีอยู่ตอนนึงช็อตนึงที่มันโดนเหมือนแสงไฟส่องใส่หน้าตอนคืนแล้วมันก็เหมือนยังไงระคายไม่ใช่ระคายเคืองดีเหมือนแสงตามากกว่าแล้วก็มันจะแพ้พวกสารพิษเพราะว่าบางทีมันจะเจอไคจูหรือมนุษย์ที่ใช้อาวุธประเภทสารพิษโจมตีซึ่งมันจะแพ้พวกนี้มากกว่าพวกอาวุธที่โจมตีทางกายภาพปกติก็จบไปแล้วสำหรับตัวซินล่าจูเนียร์ซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับก็ตัวต่อไปก็จะเข้าสู่ไคจูยุคมิลเลนเนียมแล้วนะครับนั่นคือตัวออก้านั่นเองนะครับก็ติดตามได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวไว้สำหรับสอบถามนะครับใครอยากถามแล้วมาถาม Facebook นะครับใน YouTube อาจไม่สะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ